นี้ก็จริงวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วนี่ลืมเลยว่าวันนี้มีคนเป็นเศรษฐีหรือเปล่าล่าสุดเก๋ไปดูหน่อยอันนี้สำหรับคนซื้อลอตเตอรี่คุณผู้ชมฮะต้องระวังเรื่องการสอดไส้เอาจริงๆปกติเนี่ยสมมติเราซื้อเราจะไม่มองว่างวดวันที่เท่าไหร่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราจะดูแต่เลขบังเอิญค่ะป้าของสาวอุทัยธานีคนนี้ก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อกับแม่ค้าที่ขายแถวนั้นประจำมาแหละปรากฏว่าพอรับเลขมาก็รู้แต่ว่าเป็นเลขแล้วก็กำลังนั่งเช็คพอกำลังเช็คตอนหวยออกค่ะปรากฏมันคนละวันกันก็เลยเดินกลับไปไปถามว่าทำไมเอาลอตเตอรี่แบบนั้นมาให้เขาแม้ว่าเขาจะปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่ลอตเตอรี่ยัดไส้แล้วก็ไม่ใช่ลอตเตอรี่ของเขาแต่เขาก็คืนตังค์ให้สาวอุทัยรายนี้ก็บอกอ้าวถ้าไม่ได้ยัดไส้อ่ะแล้วมาคืนตังค์เราทำไมเรื่องก็เลยเกิดแบบนี้แหละค่ะดูดิพี่ขายลอตเตอรี่อย่างไรงวดวันที่หนึ่งไม่ใช่ผมใช่เด้ตรงเนี้ยแบบว่ามันตามไหมถูกต้องไหมดูดิของผมไม่มีของผมไม่มีแผงนี่ผมไม่มีครับเอ็งไม่ได้ใส่แผงเอ็งใส่มือมานี่ไม่มีไม่ยอมรับใช่ไหมไม่มีไม่ยอมรับไปแจ้งความนะไม่มีที่ไม่มีจริงเรามีหลักฐานอ่ะผมไม่ใช่ครับพยังผมครับผมไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ขายให้ป้าไหมไม่ได้ขายไม่ได้ขายใช่ไหมถ้าป้าขายก็ถุงให้ตังค์คืนร้อยไม่เอาพี่ยังไงถ้าพี่บอกไม่ขายก็ไม่ได้ขายไม่ยอมรับไม่เอาตังค์ไม่เอาไม่เป็นก็ไม่ยอมรับไม่เอาค่ะพี่แม่หนูพาไปไปลองไปมาบ้างไหมเราเนี่ยไม่ครับไม่ครับจริงๆอ่ะเงินแค่เนี้ยผมไม่ได้เสียดายหรอกแต่ว่ามันเสียความรู้สึกผมไม่มีครับดูได้ผมมีการผมเลยเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรนะไม่มีงั้นเป็นคดีความนะไม่ใช่พี่โอเคไม่เป็นไรผมคือคุณป้ายุพินเนี่ยแกไปซื้อหวยเล่เรียกหวยเล่เนี่ยนะหวยแผงแล้วไปเจอตาลุงคนเนี้ยไม่ได้หยิบมาให้แล้วแกก็มองเลขอย่างที่เก๋บอกคุณผู้ชมฮะแต่ประเด็นคือหลังจากนั้นแกมาหาหมอแกก็ซื้อเสร็จแกก็เหน็บเข้ากระเป๋าแล้วแกก็ไปนั่งรอหมอตรวจจังหวะที่แกกำลังรอหมอตรวจแกก็หยิบหวยออกมาดูวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลมาต้องเป็นงวดวันที่16ปรากฏว่าสลากที่แกได้มีใบสลากของแกไหมฮะสลากที่แกได้เป็นงวด1ตุลาเพราะแกมองแต่เลขแต่แกมองไม่ได้มองว่ามันงวดที่เท่าไหร่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะก็เลยออกไปตามหาคนขายหวยครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นคนขายหวยเป็นพี่ผู้ชายบอกไม่มีผมไม่ได้ขายอะไรแต่พี่คืนเงินมันก็เลยกลายเป็นคำถามว่าอ้าวถ้าไม่ใช่หวยยัดไส้แล้วคืนเงินทำไมวันนี้คุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องนี้นะครับเอาจริงทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเนี่ยนะฮะพูดคุยกับทางด้านของคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะโดยทางด้านของคุณทองพันธ์ใช่ไหมนี่เป็นยังไงบ้างเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าคือตัวคุณอรพันธ์เนี่ยเล่าว่าคุณป้าของตัวเองซื้อลอตเตอรี่แบบที่พี่พุทธเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณป้าเนี่ยก็ไม่ได้เช็ควันจริงๆที่สำคัญเนี่ยคนขายแอปด้วยว่าขายให้ถูกนะลดราคาจาก120เหลือ110บาทป้าก็เลยซื้อมาไม่ได้ตรวจวันค่ะปรากฏว่านี่แหละพอเจอแบบนี้เข้าก้นเลยอยากจะไปเตือนเขาว่าอย่าไปทำกับคนอื่นแล้วก็ไปเอาเงินคืนด้วยฟังเสียงป้าก่อนก็ได้นะฮะฟังเสียงป้าดูก่อนเราเก็บหวยไว้ที่ไหนครับในกระเป๋าเก็บไว้ในกระเป๋าเรานึกเอกใจยังไงครับก็เขาว่าเลขดังเออเลขดังครับเลขดังนี่แล้วเขาจะขอร้อยยี่ป้าไม่เอาป้าก็ไม่ได้ดูนะตอนนั้นอะมาเอกใจตอนไหนฮะตอนนี้ในกระเป๋าแล้วว่าเลขดังมาดูว่าเลขดังคือเลขอะไรครับแล้ววันนี้หลานสาวก็เลยพาคุณป้าไปลงบันทึกประจำวันนะฮะเพราะว่าตัวคุณป้าทองพันเนี่ยคือเจ้าของหวยซึ่งคิดว่าตัวเองโดนหลอกแล้วส่วนหลานสาวก็คือคุณอรพันเป็นคนลงคลิปคุณอรพันบอกว่าวันนี้ตำรวจสภ.หนองฉางติดต่อมาบอกว่าไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกันเอาไว้ก่อนกันคู่กรณีแจ้งความหาว่าหมิ่นประมาทซึ่งเจ้าตัวบอกไม่ได้หมิ่นเพราะเจอแบบนี้นี่ฟังเสียงหลานดูหน่อยนะฮะต่อมาว่าเช้าว่าฝั่งหนูมีการแจ้งความกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาแจ้งหรือยังครับต้าไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นเขาแจ้งหรือยังหรืออะไรเงี้ยใช่ก็รู้ข่าวมาประมาณนี้ค่ะว่าเขามีการแจ้งความไม่ทราบค่ะน่าจะเรื่องที่ต้าเอาโพสต์ลงโซเชียลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะต้องไปพบตำรวจอะไรไหมเดี๋ยวคงมีการนัดอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเขาไม่ยอมเราก็คงจะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไปอะค่ะใช่ฮะอ้าวส่วนที่ว่าลุงผู้ชายแกจะทำจริงหรือไม่ทำจริงเดี๋ยวให้ตำรวจพิสูจน์นะฮะอ่ะกลับมาอีกฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอ
อมรินทร์ทีวี